่บิวกัลยานีค่ะศิลปินสาวแดนใต้เสียงดีคนนี้นะคะเพลงดังของเธอก็คือโนบาโนราใช่ไหมคะถ้าจำกันได้ดังมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่บิวปล่อยเพลงใหม่ออกมาเพลงรักเท่าฟ้าค่ะเป็นเพลงที่ตั้งใจจะทำเพราะหวังว่าจะให้ติดหูแฟนๆนะคะแต่กลับมีเรื่องปวดใจค่ะเมื่อพี่บิวปล่อยเพลงนี้ออกมามีคำถามเกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่บ้างอ้าวเพิ่งปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วจะทำไมถึงถามกันว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ปล่อยเพลงใหม่ออกมาสักทีด้วยความคิดถึงกันแล้วก็เลยถามนะคะซึ่งพี่บิวก็บอกว่าพอถามแบบนี้เราก็ปวดใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราปล่อยเพลงออกมาแล้วยังไงล่ะคะทุกคนอ้าวเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันค่ะรักเท่าฟ้าแต่ค่าเท่าดินแต่หลายคนถามว่าเอ้ายังไม่มีเพลงใหม่บ้างเหรอจริงๆปล่อยไปแล้วจริงปวดหัวใจมากเพราะว่าด้วยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากรักษาความเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตไว้เราก็เลยร้องเพลงเพราะแทนที่จะร้องเพลงแปลกตามกระแส อยากรักษาตรงนี้ไว้ให้แบบเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอออกไปก็คือมันเหมือนที่เขาว่าจริงๆว่าเพลงเพราะมันคงต้องใช้เวลาก็คือวิธีปรับเปลี่ยนให้เข้าหูคนมากขึ้นก็คือ1ยังรักษาแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตหรือความไพเราะของเราอยู่แต่ก็ต้องเปลี่ยนสไตล์แบบให้มันดูแบบสะดุดหรือแปลกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบอกเลยว่าน้อยมากน้อยจนแบบว่าโทรไปคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าสมัยนี้การฟังเพลงคนฟังเพลงมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะอาจจะเพราะว่าเราเข้าใจแหละเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะพาให้คนเครียดฟังเพลงเศร้าเข้าไปทำให้แบบเขาแบบทุกข์ซ้ำเติมอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราเดี๋ยวเราหาเพลงใหม่ในแนวของเรานี่แหละแต่ให้มันเป็นเพลงที่แบบว่ากระฉับกระเฉงหน่อยฟังแล้วรู้สึกแบบสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะ